เจ้าถิ่นฟอร์มดีไม่แพ้มา5นัดติดต่อกันนะครับโดยชนะ3เสมอ2ส่วนบีซีชนะมา2นัดติดมาดูว่าเล่นที่นี่จะเป็นอย่างไรเริ่มมาเป็นศรีสะเกษที่ได้ลุยก่อนโดยสรายุทธชัยคำดีได้ทักทายทศพรแต่ก็ไม่เข้ากรอบนะครับยัง 0-0 เพราะว่าติดสมศรีผู้ตัดสินในเกมนี้ก็เป็นครึ่งแรกที่ศรีสะเกษเจ้าถิ่นได้ขึ้นมาตลอดทัพพีปล่อยเข้ามาพอแถว2เก็บตกไปฉลับหน่อยๆต่อวัดต่อแล้วตรงนี้ครับเอียงด้วยซ้ายก็โดนบล็อกทิ้งออกไปโดยอิวามาสะจังหวะขึ้นมาซ้ำของทางศรีสะเกษครับอิวามาสะบนตัวประกบอย่างหนักหน่วงครับเราทุกช่องมายัง0-0อยู่แต่เป็น0ที่ศรีสะเกษได้โอกาสอีกแล้วแต่ทศพรเซฟแต่ว่าหลุดเดียวมาเป็นกอก้าอันด้าบ้างครับแต่กินทางทศพรสีเรืองไม่ได้ยัง 0-0 มาดูครึ่งหลังศรีสะเกษมาต่อแล้วโล่งๆอย่างนี้ระยะทำการของโจ้ห้าหลาหรือว่าสรายุทธชัยคำดีครับ 1-0 นาที 49 ที่ศรีสะเกษขึ้นนำคือลูกถนัดแหละฮะในบล็อกห้าหลาพอดีนะ จากเพื่อนตั้งมาแล้วดูฮะโอ้เป็นเป๊ะพอดีเป็นบริเวณของเขานะฮะพื้นที่ของเขาจริงๆมาดูดีกว่ามันเข้าอยู่แล้วอ๋อแต่ประมาณ7หลายังได้แต่ตัวถลำไปประมาณ5หลาครับ 1-0 แต่บอลทุ่งชาตรีต้องชมว่าจังหวะการบิวอัพขึ้นมาลูกทุ่มนี่ค่อนข้างดีนะคือแล้วโจ้5หลานี่เขาหาช่องว่างตำแหน่งดีนะฮะอยู่ตรงนั้นพอดีเลย 1-0 ขึ้นนำแล้วก็ได้บอลโต้ยาวๆเมื่อ BC ขึ้นมาแล้วจบไม่ลงได้สุดแล้วตอนนี้อาก็บอลดูลงพื้นดูดมาแล้วชิปนิ่มๆของสรายุทธชัยคำดีอีกแล้วครับ2-0 นาที 60 ที่ศรีสะเกษทิ้งห่างไปรูปนี้ครับเหนือชั้นเลยครับของสรายุทธนะครับลูกนี้ก็น่าจะเป็นอีวามาสะดุกราวที่พลาดแล้วก็โอ้โหแต่คือผู้รักษาประตูจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องจำเป็นนะคือมันหลุดมาแล้วฮะมันหลุดทั้งแผงมาอีวามาสะหลุดตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นสมภพฮะสมภพนินวงเอาไม่อยู่ครับเป็นท่าตรีเปิด2ครั้งครับแอสซิสต์2ประตูแล้วพอถูก 2-0 ตรงนี้คุ้มสั้นก็ไล่มาได้1ประตูต่อ2หลังจากนั้นแค่ 3-2 นาทีครับที่บีซีกลับขึ้นสู่เกมได้จากที่เบิร์ดคุ้มสั้นลูกฟรีคิกลูกเก่งแล้วครับแล้วมีตัวคงตั้งมาเป็นกองสายนะยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลูกได้ประตูจากลูกเซฟเพลย์ตลอดนะเป็นกองสัตว์โขกมาให้กับคุ้มสั้นเกี่ยวแล้วเหยียบหน้าเด็ดเข้าไปครับทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงประตูนะฮะไดกิวามาสะ 1-2 นาที 62 ที่ BC กลับคืนสู่เกมไม่ให้ศรีสะเกษทิ้งห่างไปแต่เจ้าถิ่นก็เดินหน้าต่อบอลทะลุช่องมาโฉบมาไม่ล้ำหน้าของสรายุทธโยกแล้วตัวนี้ฟ้องเอาจุดโทษผู้ตัดสินให้แหละครับมีกองหลังของ BC นอนลงไปมันจะใช้แขนกวาดบอลต้องดูภาพช้าว่าเป็นใครครับคือต้องให้แล้วเพราะว่าโอ้แฮนด์บอลจริงๆฮะครับต้องให้แล้วเพราะว่าครึ่งแรกไม่ได้ให้นะฮะอ๋อไม่ได้ให้เพราะแฮนด์นะฮะเพราะลูกนั้นสรายุทธเองก็โดนทำฟาวล์เหมือนกันแต่มองไม่ทันแต่อันนี้ชัดปุ๊บก็ต้องให้เป็นสรายุทธที่ลุ้นแฮตทริกแล้วทำได้โอ้โหหลอกทศพรวันนี้ยิงได้เหนือชั้นเลยครับสรายุทธคำดี3ประตูต่อ1นาที69ที่ศรีสะเกษทิ้งห่างออกไปอีกครั้งหนึ่งครับช่องว่างของประตูที่2ประตูชิปโอ้โหตรงกลางนิ่มๆเลยครับการให้แพ้เกมนี้ของบีซีเทโรอาจจะเสียหายแล้วก็อาจจะหลุดการเบียดแชมป์ไปโดยปริยายเหมือนกันยังไม่ละความพยายามก็บอลที่คุมสั้นก็ไล่มาได้ 2-3 นาที 78 ครับเป็นจอร์จี้เวลคัมใช่ไม่ใช่คุมสั้นเปลี่ยนตัวลงมาครับเป็นจอร์จี้เวลคัมครับที่ได้โขก 2-3ที่เวลคัมนี่ก็รีบที่จะไปเอาบอลมาเล่นต่อให้ทันนะครับที่จะได้ลูกประตูตีเสมอครับนี่จากจังหวะออกข้างไปทางด้านซ้ายนะครับชนะที่ผ่านเข้ามาแล้วก็เหมาะเหม่งมากไล่มา 2-3 ยังมีเวลาอีก12 นาทีครับแต่ว่าจังหวะโต้กลับมาตรงนี้บอลโอ้โหโดนเสาว่าเป็นแม็กกัดครับโอ้โหถูกปีนลงมาแล้วก็เกือบเหมือนกันเกือบจะปิดเกมนี้ได้แบบหายห่วงนะครับตัวรุ่นเดียวของเป็นแม็กกัดดูรอดขาทศพรแล้วด้วยแต่แม่นเสาไปหน่อยก็เลยยัง 3-2 อยู่เกมผมดูแล้วเกมน่าจะเปิดนะฮะครับแต่ว่าศรีสะเกษเองมาได้ดีเหลือเกินครับในยุคของธีรมุตในบ้านศรีสะเกษน่ากลัวมากนะฮะย้ำ ในช่วงท้ายเกมซิเกตมาต่อกันว่าซิเกตจะเอาประตูที่4แล้วครับในเกมนี้ตรงนี้ไซก้อยก็ประตูโล่งแล้วด้วยน่าอย่างนี้น่าเป็นว่าทศพรขึ้นไปโขกแล้วโขกเกมไม่จบไม่ลงนะครับโดนโต้ออกมาบอลจากทางขวาเดี๋ยวครับมาดูคนเดิมลงมาตัวสำรองยังไม่แม่นพอนะครับยังแม่นเกินไปแม่นเสาเกินไปแล้วก็จบเกมเป็นว่าศรีสะเกษทำได้เอาชนะ BC ไป3-2ด้วยแฮตทริกของสรายุทธชัยคำดีครับทำให้ BC เองสัปดาห์นี้เสียท่าแก่คู่แข่งอีก3 ทีมครับเมื่อทั้งบุรีรัมย์เมืองทองแล้วก็ชลบุรีเก็บ3 แต้มได้พวกเขาชมสดสูงสุดถึง10 คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50 บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590 บาทเท่านั้น